ผู้บริโภคควรปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีการใช้งานด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค